ดูหน้าม้าพี่ด้วยเออเพิ่งสัญทำสัญญากันกับหน้าม้ามาเป็นดาราหน้าใหม่หลายคนอาจจะใหม่แบบแต่อันนี้คือแบบ3เดือนใหม่ทีบางทีก็อยู่ได้ถึง6เดือนบางทีก็อยู่ได้ถึงปีนึงแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่คลินิกเอ้ยใหม่แบบไหนวะเออตอนนี้ไปทำอะไรยังไงบ้างก็ก่อนหน้านี้เดือนเมษาก็ไปสอยจมูกมาใหม่สอยซีรีส์มาใหม่นะคะแล้วก็พอไปทำจมูกเสร็จเดือนนี้จะไปทำวีเนียร์ทำฟันเอออยากจะยิ้มสวยแบบเหมือนคนอื่นเขาบ้างตอนนี้ก็ไปตัดหน้าม้าแบบพยายามมีความพยายามเรื่องมีความพยายามนี่ต้องมอบให้เลยพยายามอยากจะสวยค่ะโอ้โหแล้วเพื่อนเพื่อนจำหน้าได้ไหมคะแบบเปลี่ยนอย่าว่าเพื่อนเพื่อนเลยค่ะลูกที่บ้านก็ร้องแม่ใช่แม่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยลูกอาจจะจำไม่ได้บางทีจริงๆนะวันนั้นตัดหน้าม้าแล้วก็ทำจมูกมาใหม่อ่ะลูกแบบว่าคือเขาก็แกล้งแหละค่ะแกล้งว่าจำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาคือแบบร้องแม่ไปทำอะไรมาจริงๆเริ่มเข้าพีเดียวก็เดือนเดียวค่ะเมษาพฤษภานี่แค่เดือนเดียวแต่ว่าคือทางคลินิกก็ขออนุญาตรีวิวนิดนึงนะคะคือแบบไม่บวมไม่ช้ำคือถอยออกมาวันเดียวคือสามารถเดินเหินได้ปกติแล้วก็คนไม่รู้เลยว่าไปทำอะไรมาใช่เพราะว่ามันไม่เขียวไม่ช้ำเลยค่ะหลังจากนี้เหรอคะก็จะทำไปเรื่อยๆถ้าอันไหนคิดว่าจะพอจะทำให้เราสวยก็จะค่อยๆทยอยทำไปเรื่อยๆคือหลายท่านอาจจะอยากจะฟังคำตอบแล้วจะว่าทำไมถึงทำเยอะขนาดนี้ด้วยความเคารพค่ะถึงก็ขออนุญาตตอบเรียนตรงๆเลยค่ะก็ว่าอยากจะสวยเหมือนคนอื่นเขา1 2ต้องใช้ร่างกายใช้ใบหน้าในการทำงานช่วงนี้ร้องเพลงไม่ได้ช่วงนี้ทำงานแบบว่าบันเทิงบนเวทีเต้นเต้นร้องเพลงอะไรอย่างนี้ไม่ได้ก็อาจจะต้องใช้หน้าใช้หุ่นในการรีวิวสินค้าถ่ายงานพรีเซนต์สินค้าอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็ต้องใช้หน้าตาแล้วก็รูปร่างเพราะฉะนั้นก็เลยดูแลหนักหน่อยค่ะแสดงว่างานรีวิวเยอะเลยตอนนี้ใช่ค่ะช่วงโควิดแรกก็รีวิวมาที่บ้านก็คือเยอะมากนะคะแล้วก็ค่อยๆมาแล้วก็มีหายไปช่วงโควิดยุค2ไอ้3 4ตอนนี้ก็เริ่มรีวิวขึ้นมาเข้ามาอีกค่ะจริงๆโควิดกระทบหนักไหมคะหนักที่สุดไม่เคยคิดว่าจะมีวิถีแบบนี้มีการใช้ชีวิตแบบนี้ในชีวิตก็คงจะเหมือนหลายๆคนค่ะไม่ได้ตั้งตัวแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้แบบเตรียมใจนะคะว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อย่างเช่นน้ำท่วมเรายังน้ำท่วมตรงนี้เรายังได้ไปร้องเพลงตรงนู้นไฟไหม้ตรงนั้นเรายังได้ไปร้องเพลงตรงนี้แต่นี่มันคือทั่วโลกคืองานที่ประเทศไทยไม่มีตอนหน้าฝนเรายังพอบินที่จะไปร้องเพลงต่างประเทศได้ทีนี้บินไปไหนก็ไม่ได้มันก็ต้องมาขายของแบบนี้แล้วค่ะก็ไม่อยากทำให้ตัวเองว่างอะไรที่ทำได้ก็พยายามทำทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเล็กจะน้อยขายหมดค่ะยกเว้นขายจริงๆถามมาจากธุรกิจตอนนี้ก็มีร้านชานมไข่มุกนะคะตั้งอยู่ที่หน้าใกล้ๆกับ Dream World นะคะรังสิตคลอง3ชื่อร้านคูโรทีบายปิ่มซีโฟนะคะเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้เลยเซิร์ชใน Google ได้เลยค่ะแล้วก็วันนี้ก็นำมาขายในงานดาราเดลี่ด้วยค่ะลงทุนไม่ค่อยเยอะค่ะแต่ว่ามันก็มีรายจ่ายที่จะต้องดูแลในร้านต้นทุนตอนนี้เรียกได้ว่าสูงมากนะคะก็คือนมขึ้นมา10บาททุกอย่างคือวัตถุดิบทุกอย่างขึ้นแบบขึ้นหน้าขึ้นตาเลยค่ะขึ้นมาอย่างละ10บาท10บาทคือแบบบางคือเมื่อก่อนเนี่ยค่ะที่ร้านนะคะแก้วนึงเนี่ยจะแก้วเล็กสุดจะเป็น29บาทตอนนี้ก็ขอขึ้นมา1บาทเป็น30บาทแก้ว34บาทก็เป็น35บาท39บาทก็เป็น40บาทขอขึ้นมาแก้วละ1บาทค่ะจาก49ก็เป็น50อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเนื่องจากวัตถุดิบในที่ต้องทำขายเนี่ยค่ะมันแพงขึ้นค่าน้ำมันก็แพงขึ้นมากเลยทำยังไงดีแล้วผลพวงจากเศรษฐกิจโควิดนะคะมันกระทบมาจนถึงที่โรงเรียนอันนี้ฝากข่าวได้ไหมอ่ะด้วยความเคารพค่ะกระทรวงศึกษาธิการคะขอฟ้องค่ะช่วงโควิดรอบที่แล้วลูกชายไม่ได้ไปโรงเรียนสักวันเลยค่ะแต่ค่าเทอมลดไปแน่น่าจะประมาณ 4,000 ลดค่าอะไรคะแล้วคืออะไรอ่ะคือแบบมันค่าอะไรอ่ะยังงงอยู่เลยว่า
คืออะไรก็คือขอคำตอบไปจากโรงเรียนแล้วโรงเรียนก็เงียบคือไม่มีคำตอบค่าแอร์ค่าอาหารค่าอะไรก็ค่อยๆเราไม่ได้ไปโรงเรียนสักวันเลยทำไมเก็บค่าเทอมลูกเราเต็มอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะขออนุญาตขอคำตอบจากโรงเรียนแล้วโรงเรียนยังไม่มีคำตอบให้อันนี้ก็เลยฝากวิงบอลขอความเห็นใจจากท่านผู้ใหญ่ด้วยนะคะว่าพวกเราก็ไม่เฉพาะคนบันเทิงค่ะเชื่อว่าน่าจะมีผลกระทบทุกๆอาชีพนะคะยังไงก็ฝากเห็นอกเห็นใจแล้วก็อ้อนวอนขอความเห็นใจด้วยค่ะแล้วซีซั่นนี้ล่ะคะมันมีการลดไหมหรือขอใกล้จะเปิดเทอมแล้วเปิดเทอมวันที่17นี้ก็เขาบอกเต็มรูปแบบเรายังพูดอยู่เลยเต็มรูปแบบนี้โควิดเต็มรูปแบบหรือเปล่าอ่ะไปโรงเรียนเต็มรูปแบบแล้วเราอ่ะต้องทำงานไงแล้วทีนี้ถ้าเกิดเด็กไปเอามาติดที่บ้านและที่บ้านมีคุณยายอะไรอย่างนี้ด้วยเราจะยังไงดีก็เลยแอบวิตกมากๆถึงมาตรการแล้วก็หลายๆอย่างเพราะว่าอย่างเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราก็ยังเผลอที่จะถอดแมสเผลอที่จะแบบอาจจะบางคนอาจจะติดได้แต่เด็กๆอ่ะเขาไม่ได้ติดที่จะต้องใส่แมสตลอดเวลาไหนจะต้องไปกอดเพื่อนไหนจะเล่นกับเพื่อนแล้วเขาจะมีความระมัดระวังมากน้อยแค่ไหนนี่เป็นห่วงหนักมากค่ะลูกตอนนี้อยู่อะไรคะพี่คนเล็ก10ขวบค่ะ10ขวบบอกสถาบันได้เหรอที่ขอค่าเทอมเข้าไปเมื่อกี้นี้จริงๆอยากจะบอกนะคะคือติดต่อไปที่ผู้บริหารแล้วค่ะว่าขอความเห็นใจด้วยนะคะว่าคือลูกเอาตามถ้าเก็บตามจริงเนี่ยเราไม่ว่าเลยแต่ลูกเราไม่ได้ไปโรงเรียนสักวันเนี่ยยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ธีรศักดิ์สวัสดีค่ะสัมภาษณ์หรือยังคะสัมภาษณ์หรือยังได้แล้วเหรอสวัสดีค่ะพี่ปุ๋ยสวัสดีน่ะเห็นไหมเสียเวลาเทปเขาเลยเทปเป็นเทปอ่ะเออแล้วนี่คือลูกอยู่ป.อะไรคะขึ้นป.5ค่ะที่ต้องคิดนี่คือปีที่แล้วลูกฉันได้เรียนหรือเปล่าวะเหมือนคือแบบว่าอยู่ที่บ้านทุกวันเลยอย่างเงี้ยเรียนออนไลน์เลยอย่างเงี้ยก็เลยลูกฉันเรียนหรือเปล่าแล้วที่สำคัญอันนี้อย่านะอย่าขี้โกงนะเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านต้องแอบทำการบ้านให้ลูกเพราะเราแบบมีความรู้สึกว่าการบ้านแต่ละอย่างเด็กไม่น่าทำได้อ่ะยากเกินไปมันยากสำหรับเรายังแบบโอ้โหบางทีแบบเอาแค่วิชาดนตรีอะค่ะขนาดเราจบนาฏศิลป์มาเราต้องโทรไปถามครูดนตรีอะต้องทำยังไงอะมันไม่ใช่แบบเฮ้ยถามว่าถ้าเกิดเด็กๆไปโรงเรียนนะเด็กๆจะแบบว่าจะทำได้หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะขนาดแบบว่าเรายังทำยากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากฝากกับวิงวอนขอพรจากฟ้าเลยค่ะเมตตากรุณาอุเบกขาสงสารศิลปินตัวน้อยๆด้วยค่ะงานก็จะไม่ค่อยมีอยู่แล้วแล้วก็ไม่ใช่ว่าเป็นเฉพาะอาชีพเดียวนะคะที่เดือดร้อนเชื่อว่าเดือดร้อนทั่วหัวระแหงอย่างดีนะไม่มีชุดนักเรียนเพิ่มมาอีกว่าเป็นชุดนั้นชุดนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อย่างชุดนักเรียนอย่างนี้ได้ไหมคะถ้าเกิดว่าเปลี่ยนจากใส่ชุดนักเรียนทุกวันอย่างเงี้ยเป็นชุดธรรมดาเรียบร้อยไปสัก2วันจะได้แบ่งเบาแบบภาระที่จะต้องซื้อชุดนักเรียนหรือถ้าออกกฎมาใหม่เป็นชุดนักเรียนที่ไม่ต้องรีดอย่างนี้ได้ไหมคะพ่อแม่ผู้ปกครองก็จะได้แบบว่าลดค่าไฟใช่ค่าไฟมันก็แพงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนเป็นเสื้อยืดเสื้ออะไรอย่างเงี้ยน่าจะดีนะเธออย่าตัดตรงนี้นะเธอต้องบอกผู้ใหญ่นะเออปล่อยยาวไปเลยนะนี่เห็นใจเราด้วยนะแล้วอยากจะบอกนะย้ำอีกทีนะคะลูกไม่ได้ไปโรงเรียนสักวันเลยแต่ค่าเทอมนี่แน่นมากลด 4,000 ได้งงไปหมดฮะก็หลายหมื่นอยู่อ่ะเออแต่ลูกเราไม่ได้ไปโรงเรียนเลยสักวันน่ะเอ้าเราบอกว่าถ้าเกิดลูกเราไปโรงเรียนแบบบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ว่าเลยไปใช้แอร์โรงเรียนไปทานข้าวโรงเรียนไปอะไรอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยถ้าเกิดว่าคิดแค่ค่าสอนออนไลน์อย่างเงี้ยเราก็ยังพอโอเครับได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นจ่ายตามจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันเนี้ยมันดูไม่จริงทางโรงเรียนไม่ได้มีการติดต่อกลับมาหรืออะไรถามใช่ค่ะไปถามที่โรงเรียนแล้วก็เงียบไม่มีใครตอบส่งข้อความไปที่เพจของโรงเรียนก็ไม่ตอบเงียบโรงเรียนที่ออกทีวีดังๆนั่นแหละที่เคยมีกรณีดังๆนั่นแหละอ๋อเลยฝากด้วยนะคะฝากด้วยค่ะมีค่ะทุกคนก็ติดต่อเข้ามาส่วนตัวนะคะก็คิดว่าน่าจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเดียวถ้ามีโอกาสเราคงจะได้มีโอกาสได้ไปพูดคุยที่โรงเรียนกัน
กันทั้งหมดค่ะแต่มีผู้ปกครองบางท่านนะคะก็น่ารักคือจ่ายไปแล้วเพราะว่ากลัวอาจจะกลัวลูกใช่กลัวลูกมีปัญหาแบบว่าโรงเรียนไม่ให้เลื่อนชั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวนะคะไม่ใช่ไม่กลัวแต่ว่าอยากจะทราบข้อเท็จจริงเฉยๆว่าสิ่งที่เราต้องจ่ายมันคืออะไรเพราะว่าเศรษฐกิจมันก็ไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนถึงเหมือนเมื่อก่อนมันก็ต้องจ่ายตามจริงนะคะฝากด้วยค่ะ